ลีลาการต่อสู้กับนักเลงในผ้าสรงลองยีชุดประจำชาติของเมียนมาในมาเอปวินมิดมิซานหนังแอคชั่นล่าสุดถูกใจแฟนหนังเมียนมาอย่างมากส่งให้ตัวอย่างหนังทำยอดผู้ชมทางออนไลน์ไปแล้วกว่าแสนวิวแต่นอกจากฉากบูแล้วสิ่งที่ทำให้หนังเป็นที่กล่าวขวัญถึงคือฉากวาบวิวของเอเมียตูนางเอกสาวคนดังที่โชว์เนื้อหนังในหลายฉากโดยภาพดังกล่าวยังถูกใช้เป็นภาพโปรโมทบนใบปิดตามโรงหนังในนครย่างกุ้งและมันดะเลย์อย่างเปิดเผยมาเอปวินมิดมิซานดัดแปลงมาจากหนังดังยุค90ของเมียนมาเล่าถึงการเอาชีวิตรอดของหญิงสาวจากการถูกตามล่าโดยนักฆ่ากว่า50คนโดยฉบับรีเมคได้รับการชื่นชมจากแฟนหนังเรื่องมาตรฐานคิวบูและมุมมองระดับสากลที่ไม่ค่อยเห็นในหนังเมียนมาในอดีตโดยฉากอาบน้ำกลางพงไพรของเอเมียตูนางเอกของเรื่องถูกพูดถึงมากที่สุดเนื่องจากการนำเสนอภาพความเซ็กซี่ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในวงการภาพยนตร์เมียนมามาอย่างยาวนานในยุคที่เมียนมาถูกปกครองภายใต้รัฐบาลทหารการนำเสนอภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาล่อแหลมทางเพศเป็นเรื่องต้องห้ามและการโชว์เรือนร่างของสตรีเป็นสิ่งที่ไม่พบบ่อยนักเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ยังมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยมแต่การที่หนังมาเอปวินมิดมิซานเป็นที่ยอมรับของแฟนหนังเมียนมาสะท้อนถึงการเปิดรับของสังคมต่อการนำเสนอฉากเซ็กซี่ในหนังโดยสีฮาจอโซผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวว่าเขาไม่ต้องการทำหนังที่ท้าทายจริยธรรมของชาติแต่หากทำแต่หนังโดยยึดติดกับจารีตดั้งเดิมเพียงอย่างเดียววงการหนังในประเทศคงไม่อาจไปเปิดตัวในระดับนานาชาติได้ส่วนเอเมียตูนางเอกคนดังของเรื่องเผยว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีผู้หญิงเป็นตัวเอกในหนังแอคชั่นของเมียนมาเธอจึงหวังให้ความสำเร็จของหนังเรื่องนี้เปิดโอกาสให้นักแสดงหญิงก้าวขึ้นมาเป็นตัวเอกในหนังเมียนมากันมากขึ้น